สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Step Style นะครับทุกคนวันนี้นะครับเรายังอยู่นะครับกันในเกม Rise of Eros กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับในส่วนของตัวละครใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอารีนาตัวใหม่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนแรกนะครับที่ผมเห็นนะครับในส่วนของรูปภาพนะครับอะไรต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เนาะเรียกได้ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าพอได้ตัวของเขามาแล้วนะครับนี่เลยนะทรงผมนะครับก็สวยอยู่นะแล้วก็มีเขามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นโมเดลที่สวยในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือตอนแรกนะครับที่เห็นเป็นรูปเนาะก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยเนาะแต่ว่าเป็นโมเดลขึ้นมานี่สวยนะน่ารักนะครับทุกคนนี่เลยตามนี้เลยนะครับเป็นตาสีฟ้านะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆในส่วนของตัวละครของเขานะครับขอกำลังใจหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของตัวละครกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับทุกคนเนี่ยนะครับผมได้กดเข้ามานะครับในส่วนของด่านอีเวนต์ตรงนี้นะครับเป็นสเตจที่5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมาดูนะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแตะให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยนะครับตามนี้เลยเนาะสกิลที่1นะครับเขาบอกไว้ว่านะครับเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเท่ากับ183บวกอีก 155% ของ ADK นะครับแล้วก็จะมอบนะครับสแต็กนะครับเป็นสแต็กสัญลักษณ์อันนี้นะครับสแต็กที่มีอันนี้อ่านว่า Ruin นะครับถ้าเกิดว่าแปลตรงตัวนะครับก็คือจะเป็นพลังทำลายนะครับก็คือการทำลายนั่นเองนะครับจะมอบนะครับในส่วนของสัญลักษณ์อันนี้นะครับก็คือ Ruin นะครับเป็นเวลา1เทิร์นนะครับให้กับตัวเองนะไม่ใช่ให้เพื่อนร่วมทีมนะให้กับตัวเองนะครับแล้วก็มาดูนะครับพาสซีฟสกิลของเขานะครับจะเพิ่มนะครับความเสียหายนะครับสุดท้ายนะครับที่สร้างได้นะครับ 10% นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มดาเมจในการโจมตี 10% นั่นเองนะครับสำหรับสกิล1เนาะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวผมลองกดใช้ให้ทุกคนดูนะครับพอเราใช้นะครับนี่นะครับตีเข้าไปเนาะก็จะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะที่เป็นเลข1นะครับนี่เลยจะอยู่ได้1เทิร์นนะครับทุกคนมาดูนะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับเขาบอกไว้ว่านะครับเป้าหมายจะได้รับความเสียหายนะครับเท่ากับ208นะครับบวกอีก 325% ของ ATK นะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของสกิลติดตัวนะครับทุกคนสกิลติดตัวนี้นะครับเป็นสกิลเขาเรียกอะไรอะสกิลไอ้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปหน้ากากอันนี้นะครับทุกคนหน้ากากผ้าปิดตานะครับหน้ากากผ้าปิดตาอันนี้นะครับคืออะไรนะครับมาดูสกิลหลักของเขาก่อนละกันนะครับสกิลหลักของเขาก็คือจะมอบผ้าปิดตานี้นะครับเป็นเวลา10เทิร์นนั่นเองนะครับสำหรับไอ้สัญลักษณ์หน้ากากผ้าปิดตานี้นะครับก็คือลดระยะเวลานะครับของสถานะนี้ลงนะครับเป็นเวลา1เทิร์นนะครับเมื่อถูกโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อสถานะนี้นะครับหมดลงนะครับจะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดที่สร้างนะครับที่สร้างโดยยูนิตอันนี้นะครับเป็น 100% นะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือสถานะอันนี้นะครับจะไม่สามารถยกเลิกได้นั่นเองก็ถ้าเกิดว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือจะมอบนะครับสัญลักษณ์อันนี้ให้ตัวเองนะครับเป็นเวลา10เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถูกศัตรูโจมตีเข้ามานะครับโจมตี1ครั้งก็จะลดไป1เทิร์นโจมตี2ครั้งก็จะลดไป2เทิร์นนั่นเองนะครับแล้วแต่จำนวนที่โดนศัตรูโจมตีเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็จะ เพิ่มนะครับความเสียหายทั้งหมดนะครับที่สร้างโดยยูนิตอันนี้นะครับ 100% นั่นเองประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเข้าใจกันเนาะเดี๋ยวลองกดใช้ดูนะครับนี่เลยสกิลที่2นะครับชึบโจมตีนะครับอันนี้ได้มา5นะได้มาเลข5นะครับ5 5 5เทิร์นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
โอเคครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของสกิวันตินะครับทุกคนสกิวันติเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ308นะครับบวกอีก16 316% นะครับขออภัยของ ATK นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นเกรดนะเขาบอกไว้ว่าจะลดเกรด50หน่วยนะครับน่าจะเป็น50หน่วยหรือ50ยูนิตผมไม่แน่ใจนะครับไอ้เกรดตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้คือมั่วนะทุกคนเกรดน่าจะเป็นไอ้หลอดขาวๆด้านล่างตรงนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเกรดอะเกรดในเกมนี้มันไม่มีเกรดอะไรอีกแล้วนะนอกจากไอ้เกรดขาวๆตรงนี้เนาะในตัวละครของเรานะครับก็จะมีเกรดอันบนก็คือพลังชีวิตนะครับแล้วก็เกรดขาวๆตรงนี้อันนี้น่าจะไม่มีเกรดแล้วนะมาดูเกรดของเจ้าหญิงรูปตรงนี้ละกันนะครับอันนี้คือเกรดขาวอันนี้คือเกรดเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่าโดนลด50ก็น่าจะเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับอ่ะสังเกตศัตรูตรงนี้ไปพร้อมกันเลยก็ได้นะทุกคนสังเกตว่าศัตรูตรงนี้นะครับมีเกรดเต็มเลยนะถ้าผมโจมตีมันจะลดเกรด 50% ถ้าเป็นเกรดตรงนี้จริงๆนะเกรดตรงนี้ก็จะลดเหลือครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใช่ที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวลองโจมตีดูนะครับกดใช้สกิลไปเลยจึ๊บโอ้โหตายก่อนนะทุกคนเรามาดูนะครับในส่วนของอาวุธประจำตัวของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นอาวุธนะครับในส่วนของท่าแสงนะครับนี่เลยเป็นท่าสีเหลืองตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นอาวุธนะครับในส่วนของบูท ATK นะครับนี่เลยเป็นเลเวลที่1เนาะก็จะบูท ATK นะครับเท่ากับ 11.25% นะครับเป็นATK เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลนะครับสกิลก็จะบัฟนะครับในส่วนของความเสียหายเพิ่มเติมนะครับอีก 30% นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องนะครับในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับถ้าถามผมว่าตัวนี้เก่งไหมนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับเก่งพอๆกับเจ้าหญิงรูฟนะครับที่เป็นชุดจีนนะครับที่เป็นเสือขาวเนาะตัวเจ้าหญิงรูปล่าสุดนะครับที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็จะเทียบกับพวกตัวละครอย่างเช่นอินาเซ่ไทม์คิปเปอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสายโจมตีเดี่ยวเหมือนกันเนาะก็ตัวนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเอาไปตีนะครับในส่วนของด่านตีบอสเนาะโอเคครับในส่วนของตัวละครใหม่นะครับอารีน่านะก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ด้านล่างคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอ่านนะครับแล้วก็จะมาปักหมุดเอาไว้ให้นะครับสำหรับข้อมูลนะครับเพิ่มเติมเนาะเพื่อที่จะให้นะครับเพื่อนๆนะครับได้เข้ามาดูกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรยังไงนะครับก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับยังไงก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว